แอร์เวย์นะคะก็คือดาวเกรดให้ผู้โดยสารไปโดยปริยายไปเลยค่ะตบมือเครียดนั่งเอามือกุมขมับแบบแทบจะเอาตีนมาไก่น้ำผักอีกแล้วอ่ะแล้วก็ได้ business classแบบยำบันเทิงไม่รู้ว่าจะเป็นการประกาศศึกครั้งใหญ่หรือเปล่าเมื่อน้ำเพชรเสียค่าเครื่องบินเกือบ 400,000 แต่กลับโดนเปลี่ยนไฟให้นั่งที่เกรดต่ำกว่างานนี้ฟาดเดือดไฟแลบประกาศชัดไม่ขอบินสายการบินนี้อีกเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันเลยค่ะสายการบินแอร์เมย์ก็คือแบบที่ว่าคือจบแอปเกรดนะคะเกรดราคาคิวสี่แต่ว่าได้แบบบงก็คือต้องคุกค่ะร้อนแรงสุดๆค่ะคุณผู้ชมโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดจากหลังน้ำเพชรตียาพาได้ใช้บริการของสายการบินแห่งหนึ่งที่เธอยอมซื้อตั๋วที่นั่งในชั้นธุรกิจราคา 348,000 บาทเพราะหวังว่าจะได้นั่งที่นั่งแบบคิวสุดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกมีที่นั่งกว้างสามารถเปิดทีวีหันหน้าเข้าหากันได้แต่สิ่งที่ได้มานั้นกลับทำให้เธอรู้สึกแย่มากกับเงินที่จ่ายไปจนน้ำเพชรไม่ขอทนอีกต่อไปออกมารีวิวถึงความแย่ของสายการบินผ่านทาง Instagram ว่าอันดับแรกก็คือต้องขอด่าสายการบินแอร์เวย์นี้เลยว่าแห่งปีเพชรซื้อตั๋ว2ใบกรุงเทพเบลเยียมในชั้นคิวสูตรจ่ายค่าตั๋วไปในราคาใบละ 177,000 บาทและจอง2คนในราคา 348,000 บาทแต่ได้ที่นั่งแบบเหมือนพรีเมียมอีโคโนมี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าแย่มากกับเงินที่จ่ายไปซึ่งค่าตั๋วปกติในบิสเนสคลาสไปกับแค่ 110,000 บาทไฟที่นั่งมาซึ่งทางสายการบินเปลี่ยนเครื่องกระทันหันโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบแต่อย่างใดในความรู้สึกของเพชรคิดว่าเราจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งใดไปเราก็ควรได้สิ่งนั้นค่ะซึ่งส่วนต่างหลักแสนบาทนี้หากสายการบินทำกับลูกค้าอีก10คนก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นไฟละเป็นล้านเลยนะคะเป็นพฤติกรรมเอาเปรียบลูกค้าที่เกินคำบรรยายจริงๆค่ะทางเพชรก็ไม่ได้ขออะไรมากขอแค่สายการบินออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้และหาทางออกให้ดีที่สุดเพราะว่าทางเพชรเสียหายค่าส่วนต่างไปเป็นแสนบาทรีวิวดูในรูปเลยค่ะว่าระยำขนาดไหนถือว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แย่มากสำหรับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เสียเงินฟรีเป็นแสนและจะไม่ขอบินสายการบินนี้อีกค่ะพร้อมฝากสารไปถึงสายการบินดังกล่าวให้ออกมารับผิดชอบเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะแต่พอไปขึ้นเครื่องบินปุ๊บเนี่ยเช็คอินคือตอนมาเช็คอินอะพนักงานที่กราวอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกเรานะว่าเครื่องบินมันเปลี่ยนลำนะอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะก็จองแบบค่าตั๋วประมาณ 348,000 บาท2คนซึ่งแพงมากนะเหมือนแบบจองเฟิร์สคลาสเลยแต่ว่าเฟิร์สคลาสมันไม่ได้แบบนั่งติดกันเนี่ยค่ะพออยากนั่งติดกันนั่งด้วยกันเราก็ต้องเป็นคิวสวีทนะเสร็จปุ๊บพอขึ้นไปบนเครื่องบินน่ะคือเกิดอาการช็อตฟิลหนักมากเพราะว่าเครื่องบินที่มาเนี่ยคือเขามีการเปลี่ยนลำซึ่งแอร์โฮสเตสก็แจ้งเราว่าเครื่องบินเปลี่ยนแล้วเราก็ทำหน้าแบบช็อตฟิลเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่คิวสวีทนี่ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ซึ่งเอ้าเราจ่ายเงินไปในราคาคิวสวีทแต่เราได้นั่งที่นั่งแบบบิสเนสคลาสแบบเหมือนพรีเมียมอีโคโนมี่อ่ะที่มันเป็นแบบเป็นบล็อกแบบ2-2-2แล้วทุกอย่างทุกคนนั่งคู่อ่ะคือแบบตามรูปที่รีวิวไปเลยค่ะคือแบบมากแบบสุดเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือเราโดนเอาเปรียบเราโดนสายการบินเนี้ยเอาเปรียบซึ่งเขาก็บอกว่าอ๋อเชิญคอมเพลนได้เลยค่ะคอมเพลนไปที่สายการบินเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้รับอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะรับฟีดแบคอะไรกลับมาหรือเปล่าซึ่งตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้รับฟีดแบคเราก็ขอรีวิวความกับสายการบินนี้นะคะส่งต่อความให้ทุกคนไม่ต้องไปใช้บริการสายการบินมันอีกแล้วเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนโดนเหมือนเพชรนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าทางออกเขาจะออกยังไงแต่ว่าอันนี้เราก็มาไลฟ์ประจานไว้ก่อนเลยเพราะว่าคือเงินที่เราเสียไปก็คือ 348,000 บาทแต่ว่าค่าตั๋วจริงๆตั๋วบิสเนสไปกับกรุงเทพยุโรปอ่ะมันแค่แสนกว่าบาทใช่ไหมคือประมาณแบบ110,000อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจ่ายเงินเกินไปแบบแสนกว่าบาทแบบเสียเงินฟรีๆอะค่ะแสนกว่าบาทซึ่งอันนี้ก็ไม่สบอารมณ์มากนะคะขอเงินส่วนต่างคืนไม่ได้หรอคะอันนี้ก็ต้องให้สายการบินหรือรบกวนช่วยมาตอบทีค่ะว่าเรื่องแบบนี้เคสแบบนี้จัดการยังไงนะคะซึ่งเพลรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาสายการบินทำแบบนี้ไม่ว่าสายการบินไหนก็แล้วแต่สมมติว่ามีผู้โดยสาร10คนที่จองคิวสวีทแล้วมาถึงปุ๊บสายการบินจกตาผู้โดยสารโดยที่เอาเครื่องบินแบบเหมือนพรีเมียมอีโคโนมี่อะมาให้นั่งแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่เรียลบิสเนสเลยอะสายการบินมีกำไรประมาณ50,000 บาทต่อคนนะคะ
ซึ่ง10คนก็ 500,000 เนาะใช่20คนล้านหนึ่งคือได้กำไรแบบเยอะมากโดยที่สายการบินก็คือตกตาประชาชนแบบนี้หรอเสี่ยงกับหน้าตาโดนเสี่ยงกับหน้าตาโดนใจเลยตอนนี้วีนอยู่ค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าขอให้ทุกคนนะคะแชร์คลิปนี้แชร์วิดีโอนี้แชร์ไลฟ์นี้ไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าคือเรื่องนี้รับไม่ได้จริงๆรู้สึกว่าสายการบินจะมีทางออกในการรับผิดชอบยังไงนี่อันนี้เราก็อยู่ที่ดุลยพินิจของสายการบินอีกทีเนาะแต่ว่าคือทางเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่โอเคมากซึ่งปกติจะไม่วีนอะไรนะถ้าเกิดแบบมันไม่เกินไปแต่อันนี้คือมันเกินไปมากๆคือถ้าสมมติว่าเป็นทุกคนจะแบบมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะเพราะว่าคืออย่างเพชรอะเพชรรู้สึกว่าถึงเรามีเงินแต่เราก็รู้สึกว่าแบบนี้มันการเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารเอาเปรียบลูกค้าเกินไปเนาะเพราะว่ากำไรเขาอะเป็นแสนเลยอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยเจอว่าปกติอะเราจะเจอแต่แบบโอ้สายการบินเขาทรีตเราดีแบบเราอัปเกรดให้ผู้โดยสารใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือแบบดาวเกรดให้ปวดหัวมากเลยนะคะเครียดนั่งเอามือกุมขมับแบบแทบจะเอาตีนมาไก่หน้าผากอีกแล้วอะแทบจะเอาตีนมาไก่หน้าผากได้เลยนะคะไม่ขออะไรมากค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาอย่างอื่นก็ช่วยรีฟันเงินคืนก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบนั้นก็แฮปปี้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากจ่ายอะไรที่มันไม่สมควรกับการที่เราจะจ่ายเนาะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงจะต้องรีพอร์ตเรื่องนี้แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฟ้องสคบอุ๊ยฟาดเตือดจริงไม่จกตาค่ะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทางสายการบินดังจะออกมาเคลื่อนไหวโต้กลับหรือจะรับผิดชอบตามข้อเรียกร้องของน้ำเพชรหรือไม่งานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ